ค่ะ My Way Thailand ค่ะวันนี้มาอยู่บนสะพานที่รับรถจากถนนรัตนาธิเบศรเข้าสู่ด่านแรกของมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีนั่นคือด่านบางใหญ่นะคะคืบหน้าไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมสอบถามกันมามากโดยเฉพาะต้นทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรวันนี้มีภาพบรรยากาศมาให้ชมครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ตอนนี้จาก25สัญญาแล้วเสร็จไปแล้ว15สัญญาเหลืออีก10สัญญาแต่ละสัญญาคืบหน้าไปถึงไหนวันนี้ชมคลิปของเรามีคำตอบแน่นอนนะคะและย้ำอีกรอบบริเวณนี้นะคะด้านล่างของดิฉันก็คือถนนกาญจนาภิเษกค่ะภาพรวมของบริเวณนี้ก็คือต่างระดับบางใหญ่นะคะคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็คงจะเห็นว่ามีการก่อสร้างกันอยู่และสำคัญที่สุดก็มักจะถามว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จอดใจรอนะคะแต่ณปัจจุบันคืบหน้าไปเยอะจริงๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทราบว่าคืบหน้าทั้งสายทางไปถึงไหนอย่างไรชมจากคลิปนี้ของเราได้เลยค่ะมาดูข้อมูลของมอเตอร์เวย์สายนี้กันก่อนค่ะระยะทาง96กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบริเวณต่างระดับบางใหญ่จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลอำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอำเภอท่ามะกาและอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น25สัญญาขณะนี้แล้วเสร็จ15สัญญาไปดูภาพกันแบบเร็วๆเลยนะคะสัญญาที่แล้วเสร็จได้แก่สัญญาที่5สัญญาที่6สัญญาที่7สัญญาที่8สัญญาที่10สัญญาที่13สัญญาที่14สัญญาที่15สัญญาที่17สัญญาที่18สัญญาที่20สัญญาที่21สัญญาที่22สัญญาที่23และสัญญาที่25ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลืออีก10สัญญาที่กำลังก่อสร้างซึ่งคืบหน้าไปมากเลยนะคะตอนนี้เราไปดูภาพหน้างานทั้ง10สัญญากันเลยค่ะเริ่มจากสัญญาที่1พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสัญญานี้จะสร้างสะพานรับรถจากถนนกาญจนาภิเษกเข้าด่านบางใหญ่และรับรถที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนกาญจนาภิเษกผลงานล่าสุดที่เราไปถ่ายสิ้นเดือนมิถุนายน2566 90.977% ค่ะมาต่อกันที่สัญญาที่2อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจะสร้างสะพานรับรถจากถนนรัตนาธิเบศรเข้าด่านบางใหญ่และรับรถที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนรัตนาธิเบศรค่ะผลงาน 85.636%ไปต่อสัญญาที่3กันเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างตอน3พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะอยู่บริเวณก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมสังเกตความคืบหน้าบริเวณนี้ต้องบอกว่าคืบหน้าไปมากเลยค่ะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะผลงาน 95% กว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่มากก็จะ 100% แล้วนำภาพบรรยากาศตรงนี้มาฝากกันนี่เป็น1ใน10สัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะว่าจากทั้งหมด25สัญญาแล้วเสร็จไปแล้ว15สัญญาค่ะสัญญานี้คืบหน้าไปมากเลยนะคะเดินหน้าต่อไปกันที่สัญญาที่4ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้กันค่ะวันนี้เรามากันหลายพื้นที่เลยนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะนี่เป็นงานของสัญญาที่4นะคะกำลังก่อสร้างสะพานข้ามคลองกันค่ะสำหรับผลงานของสัญญาที่4ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่63.075% ค่ะจากสัญญาที่4เราข้ามสัญญาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือ5 6 7 8ไปต่อสัญญาที่9พื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและนี่คือภาพการก่อสร้างล่าสุดค่ะผลงานอยู่ที่ 79.331% ค่ะเ
ไปต่อกันที่สัญญาที่11กันบ้างนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมค่ะและนี่คือบรรยากาศหน้างานล่าสุดนะคะผลงานอยู่ที่ 88.404% ค่ะส่วนบริเวณนี้คือพื้นที่ก่อสร้างของสัญญาที่12อำเภอเมืองนครปฐมนะคะผลงานล่าสุดอยู่ที่ 72.576% ค่ะจากสัญญาที่12เราข้ามไปที่สัญญาที่16พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะสัญญานี้อยู่ในพื้นที่2จังหวัดเลยนะคะผลงานล่าสุด 78.018% ค่ะสัญญาต่อไปที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือสัญญาที่19พื้นที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีผลงานล่าสุด 90.524% ค่ะไปปิดท้ายกันที่สัญญาที่24พื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะสัญญานี้จะเป็นเส้นทางช่วงสเปอร์ไลน์ที่แยกออกจากเส้นทางสายหลักเพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ในอนาคตนั่นคือมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำค่ะผลงานของสัญญานี้ปัจจุบันอยู่ที่ 84.241% ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศหน้างานของทั้ง10สัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะแต่ละสัญญาก็มีความคืบหน้าไปมากเลยค่ะแต่ถ้านับรวมเปอร์เซ็นต์ผลงานทั้งหมดทั้ง25สัญญาในส่วนของงานโยธานะคะตอนนี้ผลงานรวมทั้งหมดคิดเป็น 92.514% ค่ะส่วนการก่อสร้างงานระบบที่ประกอบด้วยการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางระบบเก็บค่าผ่านทางและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของทั้ง8ด่านตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากบริเวณนี้เลยค่ะตรงนี้คือพื้นที่ก่อสร้างด่านบางใหญ่นะคะเป็นด่านแรกของมอเตอร์เวย์สายนี้ค่ะตอนนี้เห็นบรรยากาศหน้างานก็มีการถมทรายคันทางทั้งบริเวณทางหลักถนนบริการแล้วก็ถนนภายในด่านนะคะรวมถึงมีการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารต่างๆนะคะบริเวณนี้จะมีอาคารหลายอาคารเลยค่ะทั้งอาคารเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารศูนย์ควบคุมกลางแล้วก็อาคารต่างๆอีกหลายส่วนเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณด่านบางใหญ่นะคะจากด่านบางใหญ่เรามาดูภาพบรรยากาศหน้างานพื้นที่ก่อสร้างด่านที่2กันบ้างบริเวณนี้คือด่านนครชัยศรีค่ะถัดมาคือพื้นที่ก่อสร้างด่านศรีสะทองค่ะและนี่คือพื้นที่ก่อสร้างด่านที่4นั่นคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกค่ะถัดมาคือพื้นที่ก่อสร้างด่านที่5นั่นคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกค่ะเดินหน้าต่อไปที่ด่านที่6นะคะตรงนี้คือพื้นที่ก่อสร้างด่านท่ามะกาค่ะส่วนด่านที่7บริเวณนี้คือพื้นที่ก่อสร้างด่านท่าม่วงค่ะและปิดท้ายด้วยภาพความคืบหน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านที่8นั่นคือด่านกาญจนบุรีค่ะส่วนกำหนดเปิดให้บริการของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีข่าวล่าสุดก็ยังยืนยันข้อมูลนี้นะคะปี2567เปิดทดสอบระบบโดยยังไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะจากนั้นจะเปิดใช้เต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าผ่านทางในปี2568ค่ะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดทั้งหมดของมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่เรานำมาฝากนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนการทำงานช่องของเราด้วยการกดติดตามช่อง MyWay Thailand ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันกนิกาปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ